อีกเรื่องนึงคุณผู้ชมครับมีหนุ่มป่วยทางจิตเกิดอาการเขาเรียกว่าคลั่งถึงขั้นที่บอกว่าเนี่ยจะออกนอกโลกบอกว่าจะไปกับนาซาเนี่ยไปอยู่ดาวอังคารนี่ล่าสุดเนี่ยแฟนบอกว่าไม่ไหวแล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้เนี่ยแจ้งตำรวจมาจับไปดีกว่าตำรวจก็มาครับพร้อมกับอุปกรณ์ไม้งามมาจับหนุ่มคลั่งที่บอกว่าจะไปดาวอังคารเนี่ยจะไปกับนาซานะครับเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยเอาไปแช็คครับก่อนแล้วไปแช็คบ่ายสามวันนี้ครับทางตำรวจสพเมืองชลบุรีได้รับแจ้งบอกว่ามีชายคุ้มคลั่งหลอนอาละวาดอยู่ที่ห้องลักษณะเป็นห้องเช่าชั้นเดียวอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองข้างคอกอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนี่เข้าไปพร้อมกับอุปกรณ์การควบคุมนะฮะพวกไม้งามอะไรต่างๆนี่นะก็ไปพบกับนายเอกอายุ23ปีตะโกนโวยวายอยู่ในห้องนะครับตำรวจก็พยายามจะเกลี้ยกล่อมเจ้าตัวเนี่ยบอกนะครับบอกว่าเนี่ยคืออยากจะไปนาซานะครับสอบถามแฟนสาวเนี่ยนางสาววิจิตรามาสอนเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยสามีเธอเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่ก็บอกว่าเนี่ยเลิกมานานแล้วแต่ก็มีอาการทางประสาทเนี่ยต้องกินยาระงับประสาทพอเวลาไม่ได้กินยาเนี่ยมักจะมีอาการเนี่ยจิตหลอนเวลาขาดยานะครับแล้วก็จะมีการตะโกนด่าอยู่คนเดียวแล้วก็มีการชวนภรรยาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวไปนาซาด้วยกันนะเราจะไปอยู่ดาวอังคารกันเห็นท่าไม่ดีวิ่งออกมาก่อนเลยนะครับนี่ไม่อยากไปนะดาวอังคารขออยู่ที่โลกนี่แหละเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับขัดยาเขาก็จะมีอาการภูมิสร้างแล้วก็มีจะคุยแบบเรื่องผุนพวกโนซงนาซานะคะไปถึงนาซาเลยใช่ใช่ค่ะคุยคนเดียวหรือไงครับใช่คุยคนเดียวแล้วก็มีแบบตะโกนร้องด่าในห้องนั่นแหละค่ะเขาทำร้ายเราไหมครับไม่ค่ะไม่ทำร้ายค่ะแล้วพื้นมีปฏิกิริยาไงกับเราแบบเขาแบบว่าเขาไม่ค่อยพูดกับเราหรอกค่ะแต่เขาจะพูดคนเดียวของเขาใช่เขาจะเป็นนาซาเป็นอะไรนะดาวอังคารนู่นนะคะนี่นะครับเรียกว่าอาการหลอนจากการขาดยาทางเจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อที่จะฉีดยาและจัดยาให้กินแล้วก็บอกว่าหลังจากนี้นะเขาจัดยามาให้ก็ต้องกินนะอย่าให้ขาดยานะเดี๋ยวกลายเป็นว่าเนี่ยจะไปดาวอังคารอีกนะครับ